หลวงแม่ก็เลยถือโอกาสนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ส่งผ่าน YouTube มั้งคะส่งผ่าน YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเราว่าเราจะจัดงานใหญ่จัดงานนานาชาตินะคะงานนานาชาตินี้มีชื่อว่าอาเซียนเป็นงานนานาชาติชาวพุทธอาเซียนค่ะปี2016นั่นก็คือปีพ.ศ. 2559ขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบรรดาลูกๆทุกๆคนทีนี้เมื่อพูดออกไปเสร็จสรรพแล้วราชภัฏก็เป็นห่วงว่าเราจะจัดทุนยังไงเพราะว่าราชภัฏเองเนี่ยนะคะไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้เผื่อปี2016หรือปี2559หลวงแม่บอกไม่เป็นไรหรอกทันทีที่เราบอกข่าวไปนะคะประชาสัมพันธ์ออกไปก็จะมีญาติโยมสนับสนุนเข้ามาและเป็นรูปธรรมที่สุดนะคะในทุกๆงานที่เราทำเนี่ยหลวงย่าท่านก็จะลงขันให้นะคะสำหรับงานนี้ท่านก็ลงขันให้ 10,000 บาทติดตามมาด้วยติดๆกันเลยนะคะกลุ่มทานตะวันโดยการนำของดร.กาญจนาสุทธิคุณนะคะก็ลงขันให้อีก 10,000 บาทขอให้พวกเราน้อมใจโมทนาค่ะการที่เราอนุโมทนาบุญกับเขาเราได้บุญไหมได้บุญนะคะไม่ใช่ว่าพอใครเขาบอกว่านี่ก็ทำบุญอันนี้อุ้ยหมั่นไส้แค่นี้ก็จะต้องมาบอกด้วยได้บุญไหมไม่ได้บุญนะคะบุญที่เรียกว่าเป็นบุญที่เราสามารถจะตักตวงได้ทันทีคือการอนุโมทนาบุญกับเขานะคะใจของเราน้อมเมตตาแล้วเมตตากรุณามุทิตาใช่ไหมมุทิตาก็คือความสามารถที่เราจะชื่นชมในบุญกุศลของผู้อื่นลูกตักตวงเอาวันหนึ่งได้ไม่รู้กี่อนุโมทนาบุญที่ลูกจะตักตวงบุญเอาได้นะคะสำเร็จทันทีที่ใจเราน้อมอนุโมทนาสำเร็จที่จิตของเราหน้าตาเราก็บอกเราพี่จะทำบุญอย่างนี้เหรอได้โมทนาด้วยเห็นไหมอาการเป็นยังไงโมทนาด้วยกายเราน้อมนะกายเราน้อมพระจิตเราน้อมนะคะนำไปสู่คำพูดสองคำที่หลวงแม่อยากจะสอนลูกเป็นคำพูดที่หลวงย่าสอนหลวงแม่คำหนึ่งก็คือคำว่าขอบคุณเวลาที่ขอบคุณเนี่ยตัวเราแข็งนะขอบคุณอะขอบคุณมากเลยพี่ที่ทำอันนี้ให้หนูนะคะขอบคุณมากเลยพี่ที่พี่กรุณาเก็บผ้าให้หนูตอนที่ฝนตกแล้วหนูไม่อยู่นะคะการอาการขอบคุณอะมันเป็นอาการที่ใจนะแต่มันน้อมที่กายทีนี้สมมติว่าเราทำผิดเราบอกขอโทษเราตัวแข็งนะขอโทษตัวเราจะอ่อนน้อมลงมาค่ะสองคำที่เป็นบันไดขั้นแรกของการปฏิบัติธรรมก็คือความสามารถที่จะพูดว่าขอบคุณความสามารถที่จะพูดว่าขอโทษขอไข่ทั้งคู่นะขอไข่ทั้งคู่นะคะเป็นพื้นฐานการปฏิบัติของนักบวชและนักไม่บวชนักไม่บวชก็ต้องสามารถที่จะขอบคุณและขอโทษมันเป็นความงามนะมันเป็นความงามลูกเวลาที่เราสามารถจะขอโทษได้บางทีไม่ใช่ความผิดของเรานะแต่เราขอโทษเพราะในการกระทำของเรานะซึ่งไม่ใช่เราไม่ได้ผิดนะแต่ในการกระทำนั้นมันทำให้คนบางคนไม่สบายใจเราอาจจะไม่ใช่สาเหตุนะแต่การที่เราบอกขอโทษที่มันเกิดความเข้าใจผิดจากนั้นขึ้นขอโทษที่ทำให้พี่เสียใจนะขอโทษที่ทำให้พี่เข้าใจผิดนะขอโทษได้มะขอโทษได้นะคะลูกที่เป็นนักบวชต้องขอโทษเป็นลูกแม่โตมาในสมัยที่พ่อแม่ไม่ขอโทษลูกแม้ว่าบางทีพ่อแม่ผิดนะพ่อแม่ไม่ขอโทษลูกแต่พ่อแม่เขาก็มีวิธีการขอโทษโดยการแสดงออกอย่างอื่นคล้ายๆว่าถ้าพ่อแม่ขอโทษเนี่ยคล้ายๆว่ามันจะเสียศักดิ์ศรีนะเสียศักดิ์ศรีพ่อแม่เดี๋ยวจะเสียการปกครองนะคะแต่พ่อแม่จะมีการขอโทษโดยการที่ให้ของเรื่องบางเรื่องอ่ะที่พ่อแม่จะบอกเราว่าเสียใจนะคะพ่อแม่จะซื้ออันนี้มาฝากแต่จริงๆแล้วคือการขอโทษที่มีเรื่องความเข้าใจผิดอะไรก่อนหน้านั้นนะคะนั่นคือการขอโทษเหมือนกันแต่ผู้ใหญ่สมัยหนึ่งนะคะในสมัยหลวงแม่โตนะเมื่อ70-80ปีก่อนนะแม่ลูกแม่ไม่เคยเห็นพ่อแม่คนไหนขอโทษลูกนะคะแต่เมื่อมาถึงสมัยหลวงแม่น่ะหลวงแม่ขอโทษลูกและขอโทษสังฆะถ้าหลวงแม่พิจารณาแล้วว่าการกระทำนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องก็สามารถจะขอโทษได้สองคำที่หลวงแม่สอนลูกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง
นะคะเป็นเรื่องของในสังฆะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาบวชนะคะเป็นเรื่องของซิสเตอร์อะไรหลวงพี่โอมซิสเตอร์อะไรที่หลวงแม่เคยเล่าขอบคุณค่ะซิสเตอร์เทเรซาไม่ใช่เทเรซาที่ลูกรู้จักนะคะซิสเตอร์เทเรซาเนี่ยเป็นนักบุญสมัยศตวรรษที่16ขอโทษถ้าหลวงแม่จำผิดนะคะเป็นนักบุญสมัยศตวรรษที่16ตอนนี้เหมือนกับเป็นแม่ชีมืดนะคะพอเข้ามาบวชแล้วเนี่ยเขาไม่สึกแล้วเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันในคลอยสเตอร์ที่เรียกว่าคลอยสเตอร์ลำดับการนั่งเขาจัดลำดับการนั่งเหมือนกับเราเลยคือคนที่นั่งซ้ายเรานี่ก็คือคนที่อาวุโสน้อยกว่าคนที่นั่งขวาเราก็คือคนที่อาวุโสมากกว่าจัดลำดับอย่างนี้ตายตัวเลยเนี่ยคนนี้ก็จะนั่งข้างตรงนี้แหละนะคะด้านนี้ก็จะเป็นคนนี้ด้านโน้นก็จะเป็นคนโน้นไม่ว่าจะลงสวดมนต์ก็จะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะลงมากินข้าวก็จะอย่างเงี้ยนั่งตามลำดับอย่างนี้นี่ปรากฏว่าซิสเตอร์เทเรซาเนี่ยคนที่นั่งถัดไปทางซ้ายของซิสเตอร์เทเรซาเนี่ยนะคะเป็นซิสเตอร์คนหนึ่งซึ่งมีเรื่องทำอะไรง่ายลำคาญที่สุดเลยเวลาจะเดินก็เดินลากรองเท้าแชะๆนะคะเวลาจะพูดก็มีการกระดกปากทำอะไรที่น่ารำคาญอ่ะและตลอดเวลาซิสเตอร์เทเรซาก็รำคาญซิสเตอร์คนนี้นั่งอยู่ติดกันเลยเธอมีพฤติกรรมที่ซิสเตอร์เทเรซารับไม่ได้ในอัพบริงกิ้งมันต่างกันนะอัพบริงกิ้งแปลว่าการเลี้ยงดูในครอบครัวมันต่างกันแล้วก็ชอบบางทีก็ใช้จมูกนี่เป็นกิริยาที่โดยเฉพาะสำหรับต่างประเทศนะคะทางตะวันตกจะถือมากๆค่ะเอานิ้วแคะขี้มูกเนี่ยคนไทยในหลวงแม่สังเกตเห็นหลายคนทำโดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นกิริยาที่สังคมจะยอมรับไม่ได้คือทุกครั้งที่ซิสเตอร์คนนี้ทำเนี่ยซิสเตอร์เทเรซาก็จะซัฟเฟอร์มากคือซัฟเฟอร์นี่ก็คือเป็นทุกในใจที่แสดงออกในลักษณะของรำคาญเพราะรำคาญเนี่ยนะคะใจเราสบายหรือไม่สบายไม่สบายนะเราไม่สบายค่ะเขาทำแต่เราไม่สบายเราก็นั่งติดกันอย่างนี้วันหนึ่งซิสเตอร์เทเรซาก็คิดว่าจะทำยังไงไม่ได้ทำยังไงกับเขาหรอกต้องทำยังไงที่ตัวเราเพราะว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ไม่สบายเราไม่สบายใจแล้วเราได้ทุกข์ในท้ายที่สุดแล้วก็แซงทำค่ะซิสเตอร์เทเรซาก็แซงทำเป็นว่ารักซิสเตอร์คนนี้เหลือเกินอาการตอนแรกเป็นอาการแซงทำคือฝืนใจตัวเองอะฝืนใจตัวเองทำทักทายว่าเป็นยังไงซิสเตอร์เป็นยังไงกินข้าวได้ไหมเสื้อผ้าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะอากาศหนาวแล้วเนี่ยมีผ้าพันคอไหมถ้าเรามีผ้าพันคอเหลือก็เอาผ้าพันคอให้ซิสเตอร์ทีแรกแซงทำแต่เมื่อพูดคุยกันมากขึ้นซิสเตอร์เทเรซาก็ตระหนักว่าคนเนี้ยเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรักมีความเสียใจเหมือนกับตัวเองรู้สึกไหมลูกรู้สึกตามนะนะคะเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกเสียใจรู้สึกอ้างว้างรู้สึกว้าเหวรู้สึกไม่มีคนไหนที่จะมาสนใจเขาซึ่งบางทีเราก็มีความรู้สึกนั้นนะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่แข็งแรงยังไงก็ตามตอนแรกที่เสแสร้งทำเนี่ยกลายเป็นพูดคุยด้วยจริงๆตอนนี้เห็นว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญเท่าๆกับเรานะมีความทุกข์เหมือนกับเรามีความปรารถนาที่จะให้คนอื่นรักเราเหมือนกับเราท่าทีของซิสเตอร์เทเรซาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะความรำคาญที่เคยรำคาญซิสเตอร์คนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปมาถามว่าวันนี้เจ็บคอหรือเปล่าไอ้ทำเสียงกึกกักกันนะคะเจ็บคอหรือเปล่ามียาองค์หรือเปล่าคำนี้ถามด้วยความเป็นห่วงจริงๆละเป็นห่วงจริงๆปรากฏว่าซิสเตอร์คนนี้นะคะก็บอกว่าฉันทำอะไรให้กับคุณนะทำไมคุณดีกับฉันเหลือเกินนะคะทำไมคุณดีกับฉันเหลือเกินสร้างความผูกพันเรากับเป็นพี่น้องจริงๆซิสเตอร์เทเรซาต่อมานะคะหลังจากพัฒนาการเนี้ยท่านก็จะเป็นคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นสูงมากนะคะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปตั้ง200ปีนะกว่าที่เขาจะยกย่องว่าเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์เขาใช้เวลานานนะจะต้องดูว่าชีวิตคนหนึ่งเป็นยังไงไงได้ประกาศได้รับการประกาศยอมรับว่าเป็นนักบุญซิสเตอร์เทเรซานะคะได้รับการประกาศยอมรับว่าเป็นนักบุญหลวงแม่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ฟัง
พื่อที่พี่จะได้มีความรู้สึกว่าคนที่เขานั่งข้างเราเนี่ยที่เขาอาจจะชอบพูดเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความอ้างว้างในใจมีความขาดเพราะเขาขาดไงเขาถึงชอบพูดเอาดีใส่ตัวปกติแล้วถ้าไม่ขาดเราจะไม่พูดสรรเสริญยกย่องตัวเราเองการที่เราพูดสรรเสริญยกย่องตัวเราเองเพราะว่าเราปรารถนาอยากจะให้คนอื่นเขาสรรเสริญยกย่องเรานะพี่เข้าใจไหมเข้าใจประเด็นนี้ไหมเขาจึงชอบพูดเอาดีใส่ตัวสงสารเขาสงสารเขานะคะสงสารเขาเขาก็อยู่ในสภาวะที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่าคนที่ยังหนาด้วยกิเลสเพราะความขาดในชีวิตนี้จึงต้องแสดงจึงต้องพยายามพูดถึงความดีของตัวเองให้ปรากฏกับคนอื่นปกติแล้วถ้าหากว่าเราดีจริงๆเราแน่จริงๆอ่ะเราต้องพูดถึงความดีของเราไหมไม่ต้องคนอื่นก็เห็นแต่เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นเห็นหรือเปล่าว่าเรามีความดีนี้เราจึงจำเป็นต้องพูดให้คนอื่นเห็นว่าเราดีเราจึงถูกประณามอย่างยันว่าเป็นคนที่ชอบพูดเอาดีใส่ตัวชัดนะชัดมากดูใจตัวเองนะคะเป็นการปฏิบัติธรรมเอาชั่วใส่คนอื่นเอาชั่วใส่คนอื่นนะไม่ได้ตั้งใจจะเอาชั่วใส่เขาแต่ตั้งใจจะทำให้เขาไม่เด่นเท่าเราก็คือความขาดในข้อแรกขาดที่ไม่มีคนยกย่องขาดที่ไม่มีคนชมเราจึงจำเป็นต้องกดเขาไว้ในการกดเขาไว้นั้นจริงๆแล้วมันมาจากรากฐานของใจที่ต้องการให้คนอื่นเห็นตัวเราชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดในพฤติกรรมของเราที่เรามักจะชี้โทษคนอื่นพฤติกรรมของเราที่เอาความชั่วไปใส่คนอื่นไม่ได้มาจากอะไรเลยนอกจากพื้นฐานในใจของเราที่เรายังขาดส่วนนี้เพราะเราขาดเราจึงต้องคอยกดคนอื่นไว้กดคนอื่นไว้และในอาการนั้นเองกลายเป็นเอาความชั่วไปใส่เขาคนที่ชอบพูดเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วไปให้คนอื่นจึงเป็นคนที่เราควรจะมีเมตตาต่อเขามากที่สุดนี้เป็นการพิจารณาธรรมนี้เป็นการปฏิบัติธรรมของนักบวชน้อมใจฟังตามนะน้อมใจฟังธรรมจำได้ไหมที่หลวงแม่สอนว่าเวลาที่เราฟังธรรมนะฟังทำข้อใดข้อหนึ่งแล้วนะอย่าให้มากหลวงพี่ตุ๋ยให้ตั้ง8ข้อใช่ไหมผมอย่าให้มากเอาสัก3ข้อก่อนแล้วออกไปปฏิบัติในขณะที่เราทำสมาธิย้ำทบทวนธรรมะข้อนั้นนะคะธรรมะที่จะทำให้เราเป็นสมณะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนนะธรรมะที่จะทำให้เราเป็นสมณะพระพุทธเจ้าสอนพระแม่นางนามค่ะข้อหนึ่งก็คือธรรมะที่จะทำให้เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในความกำหนัดธรรมะที่จะช่วยให้เราปลดเปลื้องจากความกำหนัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งของนักบวชธรรมะข้อที่สองก็คือธรรมะที่จะทำให้เราคลายจากการที่เราจะผูกพันตัวเราเองไว้ในภพกอไก่พอสัมภาระกอไก่นะคะอันที่สามเป็นกอไก่ตัวที่สามก็คือธรรมะที่จะช่วยให้เราคลายจากกิเลสอันนี้เป็นธรรมะ3ข้อที่หลวงพี่ตุ๋ยได้พูดให้เราฟังแล้วหลวงแม่บอกหลวงพี่ตุ๋ยอย่าเพิ่งให้มากกว่านี้เพราะว่า3ข้อนี้1เราต้องท่องจํา2เราต้องน้อมนําไปพิจารณาในจิตของเราทีละข้อทีละข้อทีละข้อไม่ง่ายไม่ง่ายนะคะ8ข้อประเดี๋ยวเย็นนี้หลวงพี่ตุ๋ยจะพูดถึงข้อที่4ที่5ที่6นะคะเรา3ข้อนะคะหลวงพี่ตุ๋ยเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมเข้าใจไหมเข้าใจไหมการที่เราเข้ามาเราจะได้บวชแค่9วันนะคะแต่ถ้า9วันเป็น9วันที่ลูกได้มีการ
พิจารณาที่ตัวเองจริงๆหลวงแม่สอนกี่ข้อวันนี้หลวงแม่สอนไปกี่ข้อแล้วขอบคุณและขอโทษบันไดขั้นแรกของการปฏิบัติก่อนหน้านั้นหลวงแม่สอนเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นหลวงแม่สอนเรื่องโมทนาบุญจำได้ไหมอนุโมทนาบุญใครเขาทำเขาได้แต่ถ้าเราโน้ตผู้โมทนาด้วยได้ไม่ได้พลอยได้ไปกับเขาพลอยได้ไปกับเขาเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าอนุโมทนาบุญสามข้อแล้วใช่ไหมแล้วหลวงแม่ก็มาต่อเรื่องอะไรอ่ะพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะมันเป็นเรื่องของเมื่อพิจารณาแล้วมันเป็นเรื่องของคนที่ขาดเราจึงต้องมีเมตตาเราจึงต้องมีเมตตาให้เขานะคะคนที่รู้ตัวเองว่าชอบเอาดีใส่ตัวเอาความชั่วไปใส่คนอื่นพิจารณาลงไปให้ลึกๆนะคะว่าในความขาดนี้เหตุใดหนอเราจึงเป็นคนที่มีความขาดเหตุใดหนอที่เราชอบให้คนสรรเสริญยกย่องเราเสมอๆการที่คนเขาสรรเสริญยกย่องเราแล้วจะทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงถ้าเราติดอยู่ในเสียงสรรเสริญยกย่องเราจะดีขึ้นหรือเลวลงการปฏิบัติของเราจะยากขึ้นนะคะหรือแม่ไม่รู้หรอกว่ามันเลวลงหรือเปล่านะคะแต่ว่าการปฏิบัติของเราจะยากขึ้นเพราะเราไปติดอยู่ในสรรเสริญเพราะถ้าทันทีที่เราติดอยู่ในสรรเสริญมันจะมาคู่กันก็คือนินทาถ้าเขานินทาเราเราพอใจเหมือนกับที่เขาสรรเสริญเราไหมแน่พิจารณาต่ออย่างนี้นะคะถ้าเสียงสรรเสริญเราฟูพอเสียงนินทาเราแฟบก็เรียกว่าเรายังเป็นผู้ที่ถูกครอบงำอยู่ในโลกธรรมแปดมันมาคู่กันสรรเสริญแล้วก็ต้องมีนินทามีลาภมีเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีทุกข์มีสุขมันอยู่ในโลกธรรมอย่างนั้นนะคะลูกก็จะได้หยิบธรรมะแต่ละข้อมาพิจารณาลูกแม่ไม่รู้ว่าลูกพิจารณาจริงหรือเปล่าเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องที่ลูกต้องทำที่ใจแต่ถ้าลูกทำที่ใจได้มันจะปรากฏที่หน้าของลูกหน้าของลูกก็จะเป็นหน้าของคนที่คลี่คลายหน้าเนี่ยค่ะเป็นหน้าของคนที่คลี่คลายแต่ถ้าหน้าของลูกเป็นหน้าที่อมทุกข์ตลอดเวลาก็แสดงว่าพี่ต้องมีอะไรผิดสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะนะคะอุตส่าห์บวชมาตั้งนานโหสิบไปตั้งเยอะนะคะแต่หน้าหงิกอย่างเงี้ยหน้าหงิกหน้าง้ำไม่น่าจะใช่นะคะการแสดงออกจากใจมาสู่คำพูดมาสู่การกระทำเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปและถ้าลูกไม่มีการเฝ้ามองตนเลยบวชนานเท่าไรก็เถอะยังติดกับอยู่อย่างเดิมนะคะขอให้มีการตรวจสอบตัวเองขอให้ได้9วันนี้ที่ลูกกำลังจะบรรพชาเป็นสามเณรีแม้จะเป็นช่วงสั้นแต่ในช่วงสั้นนี้เพราะว่ามันอินเทนซีฟนะเรียกว่าอะไรเข้มข้นนะคะเป็น9วันที่เข้มข้นลูกอาจจะได้ธรรมะสูงกว่าคนที่สักแต่ว่าบวชเข้ามานานๆด้วยซ้ำนะนะคะธรรมะที่ลูกได้ถ้าเป็นธรรมะที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนในชีวิตของลูกจริงๆเรียกว่าการบวช9วันครั้งนี้ประสบความสำเร็จขอให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองบนเส้นทางของพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ